สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะคะกับรายการพลิกตำนานร้านดังค่ะรายการที่จะนำท่านนะคะไปรู้จักกับร้านอาหารอร่อยแต่ก็ไม่ใช่เพียงแต่รสชาติเท่านั้นนะคะเรายังจะนำเสนอแง่มุมความเป็นมาให้ได้ทราบกันอีกด้วยค่ะในวันนี้ค่ะเราจะพาท่านนะคะไปยังบริเวณถนนเจริญกรุงด้วยริมฟุตบาทฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีร้านอาหารอิสลามเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อร้านคุณเล็กข้าวหมกไก่ถนนตกค่ะนักชิมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบอาหารที่หนักกลิ่นเครื่องเทศแต่หากได้มาลองกันที่ร้านนี้แล้วนะคะรับรองค่ะว่าจะหลงเสน่ห์อันเย้ายวนเลยทีเดียวร้านพี่นี่นะคะขายตั้งสมัยคุณปู่คุณยายเนี่ยนะคะคุณปู่คุณย่านานมากแล้วประมาณร่วม80ปีพี่เนี่ยรุ่น3ถัดจากคุณแม่มาไอ้เก่านี่มันเก่ามากเลยเพราะว่ามันเป็นที่ของโรงไฟฟ้านะคะพี่ขายอยู่ติดท่าน้ำเลยตั้งแต่รุ่นคุณยายตั้งแต่สงครามนะคะก็เป็นแบบเรือนแพต่อมามีบ้านหลังเล็กๆอะไรนี่ค่ะเวลาน้ำมาทีก็ท่วมบางทีขึ้นครึ่งน่องที่พี่ยืนขายกันนะเพราะพี่ไปช่วยคุณแม่ขายตั้งแต่อายุ20ได้จนเดี๋ยวนี้55พอเขาจะเอาที่ทำเขื่อนอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องย้ายออกมาขณะพี่ย้ายมา10ปีลูกค้ายังไปทางนู้นอยู่พอยังคิดว่ายังไม่จบนะคะลูกค้าที่ว่าของเก่าเนี่ยยังคิดว่าตรงไปนู่นอยู่กระทั่งตรงนี้10ปีแล้วก็ยังมาไม่หมดเดิมทีนะคะร้านที่ว่านี้เนี่ยเปิดกันอยู่ที่ท่าน้ำถนนตกตั้งแต่เมื่อ70กว่าปีก่อนค่ะแต่เมื่อย้ายร้านมานะคะมาตั้งทำเลใหม่ก็ใช้ว่าฝีมือเนี่ยจะเปลี่ยนตามไปนะคะกลับมีลูกค้าทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอถึงขนาดที่บางรายนะคะต้องจอดรถทิ้งไว้ที่ท่าน้ำและก็เดินมาร้านใหม่ก็ยอมค่ะร้านเล็กๆแห่งนี้นะคะตกแต่งไว้ด้วยบรรยากาศแบบอิสลามแท้ๆทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงรสชาติอาหารเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเมื่อเดินเข้ามาภายในร้านไม่รอช้าค่ะที่จะสั่งข้าวหมกไก่ที่ว่าอร่อยกันนักหนามาสักจานหนึ่งครั้งแรกที่เห็นนะคะก็ประทับใจแล้วค่ะด้วยสีเหลืองนวลของข้าวเสิร์ฟพร้อมกับไก่ชิ้นโตและก็เครื่องเคียงอย่างผักอาจาดแล้วก็น้ำจิ้มก็ขายมาแบบมีข้าวหมกไก่มาก่อนนะคะหมกไก่ซุปไก่ตอนแรกๆพอช่วงหลังนี่ก็จะเพิ่มข้าวหมกแพะข้าวหมกเนื้อซุปหางงัวก๋วยเตี๋ยวแกงมีหลายหลากขึ้นมามีสูตรแบบเฉพาะของที่ร้านนะคะจะเป็นสูตรที่ว่าข้าวจะนิ่มนวลจะไม่ฉุนเครื่องแกงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไก่ก็จะรสชาติไม่ใช่แบบฉุนเกือกอย่างเงี้ยค่ะคนจีนทานได้มุสลิมก็ทานได้เมื่อลองทานนะคะจะทราบเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาเลือกใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีเพราะว่าให้สัมผัสนุ่มนำเอาข้าวนะคะมาหุงกับเครื่องเทศสูตรลับของทางร้านที่ยืนยันค่ะว่าไม่เน้นเครื่องเทศที่กลิ่นแรงเกินไปทำให้ทานง่ายเอาใจลูกค้าทุกประเภทค่ะเนื้อไก่นะคะก็คัดมาอย่างดีเฉพาะชิ้นโตแล้วก็เนื้อแน่นทานคู่กับหอมเจียวกรุบกรอบยิ่งตบด้วยผักอาจาดแกล้มอีกสักหน่อยอร่อยเหนือคำบรรยายจริงๆค่ะ
ไก่นี่พี่จะสั่งให้เขามาส่งเลยนะคะเขาก็จะคัดชนิดที่ว่าไก่สดแล้วก็พี่ก็มาทำพิธีแบบแกงของพี่นะคะแบบไม่ต้องนานมากทำพอให้ว่าสุกพอดีจะได้ไม่ต้องถึงกระทั่งเนื้อไก่แหลกมากเกินไปที่ขาดไปไม่ได้เลยก็น้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะพี่เล็กยังมีให้เลือกทานถึง2ชนิดด้วยกันแบบแรกนะคะเป็นน้ำจิ้มผักสีเขียวรสเปรี้ยวหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแกงเปรี้ยวค่ะซึ่งก็เคยเห็นกันทั่วไปนะคะแต่แบบหลังเนี่ยรับรองค่ะว่าพิเศษกว่าใครตรงที่ได้จากการนำมะเขือยาวเนี่ยมาเคี่ยวจนเปื่อยยุ่ยค่ะเป็นน้ำจิ้มสีคล้ำเหนียวข้นให้รสชาติหอมอร่อยที่สำคัญนะคะหาทานที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะพี่เล็กเนี่ยบอกกับเราด้วยนะคะว่ากว่าจะได้น้ำจิ้มสูตรนี้มาได้1หม้อเนี่ยเรียกได้ว่าต้องใช้มะเขือยาวกว่า10กิโลกรัมเลยค่ะหากอยากลองทานให้คล่องคอนะคะเขาก็มีน้ำซุปต้มโครงไก่ไว้ใส่มักกะโรนีปรุงรสให้แซ่บไว้บริการด้วยค่ะที่นี่ก็ต้องข้าวหมกไก่ค่ะและเสริมก็ข้าวหมกแพะข้าวหมกเนื้อซุปส่วนมากจะทานกันก็ซุปไก่ถ้าจะเอาแบบแซ่บๆกับหางงัวแล้วก็ซุปเนื้อแล้วก็ยำสลัดจะว่าไปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเขาก็มีข้าวหมกแพะซึ่งก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยค่ะด้วยทางร้านนี้นะคะจะพิถีพิถันเลือกเนื้ออย่างดีมาปรุงรสด้วยสูตรของทางร้านทำให้มีรสชาติดีทานง่ายและที่สำคัญค่ะมีจำหน่ายแก่นักชิมทุกวันด้วยนะคะแพะนี่พี่จะสั่งเขาว่าให้เอาแพะที่ว่าไม่เหนียวมากแบบพอดีพอดีร้านพี่ใช้คุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะอย่างซุปไก่เนี่ยพี่ต้องใช้ไก่ประมาณ 5-60 โลถึงจะได้น้ำประมาณหม้อหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้น้ำซุปของไก่จริงๆไม่ใช่ว่าเอามาผสมน้ำเยอะๆแบบมันก็จะไม่ได้รสชาติยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะที่นี่เนี่ยยังมีสลัดแขกสูตรเด็ดมาให้เราได้ลองชิมกันด้วยค่ะส่วนประกอบนะคะก็เป็นผักทั่วๆไปอย่างผักกาดแก้วหัวหอมใหญ่มะเขือเทศไข่ต้มเต้าหู้แต่ตัวน้ำราดนี่สิคะรสชาติเนี่ยอร่อยถึงใจรู้ว่าเป็นแบบน้ำใสซึ่งผ่านการปรุงรสมาอย่างดีสลัดที่ก็จะเรียกสลัดแขกก็จริงนะแต่ว่าจะไม่เหมือนทั่วไปจะเป็นน้ำใสคือจะไม่มีกะทิไม่เอื้อนทานแล้วมันรสชาติมันจะเปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมอยู่ในนั้นแต่จะไม่อ้วนมากเพราะว่าไม่มีกะทิไม่มีอะไรไม่มีน้ำมันด้านน้ำแกงร้อนๆก็มีนะคะซุปหางวัวของทางร้านพี่เล็กเนี่ยถือได้ว่ารสชาติแซ่บถึงใจค่ะเนื่องจากปรุงรสชาติได้เข้มข้นออกรสออกชาติครบทั้งเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดไม่ยิ่งรวมกับหางวัวชิ้นโตที่ใช้เวลาเคี่ยวอยู่นานเวลาทานเนี่ยแทบจะละลายอยู่ในปากค่ะทำให้ได้อรรถรสมากโขอย่างหางงัวพี่ก็ใช้หางเยอะถึงจะได้น้ำหอมของหางแล้วก็จะไม่เหม็นสาบเพราะพี่จะต้องใส่พวกใบกระวานกันทูไม้หวานผัดเครื่องใส่ไม่ใช่ว่าขายแต่น้ำต้มหางเฉยๆแล้วก็ปรุงรสให้แซ่บๆลูกค้าที่มีทานเยอะหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะลองมาทานก็เชิญมาได้เลยค่ะที่ร้านพี่เล็กข้าวหมกไก่หาง่ายร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามกับซอยเจริญกรุง111ค่ะเยื้องกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อันนี้พี่ก็พูดไม่ได้นะความแตกต่างเพราะว่าข้าวหมกเนี่ยมีทั่วประเทศมันอยู่ที่ว่าลูกค้าคนไหนชอบรสชาติแบบไหนแต่ของพี่จะรสชาติที่ว่าส่วนมากคนจะนิยมคือข้าวจะนิ่มนวล
กลิ่นไม่ฉุนจัดแล้วทานแล้วรู้สึกว่าแล้วน้ำจิ้มของพี่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะจะเป็นคล้ายอย่างกับผักน้ำจิ้มผักที่ที่นี่จะเรียกแกงเปรี้ยวนะคะที่อื่นส่วนมากจะเป็นพวกน้ำพริกเขียวบ้างน้ำจิ้มไก่บ้างแต่ถ้าสูตรที่นี่จะเป็นอย่างนี้โดยตรงลูกค้ากันนิยมลูกค้าติดส่วนใหญ่มาจากรสชาติของอาหาร1 นะคะ2ก็การต้อนรับบริการและก็3ก็คือการที่ว่าสบายๆเป็นกันเองอย่างแม่พี่เนี่ยพอมาลูกค้าสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับพี่เล็กมันเหมือนเป็นกันเองหมดไม่ใช่ว่าแม่มาถึงก็ทานๆแล้วก็ไปแม่พี่ก็อ้างไงลูกบางวันก็ทำขนมมาแจกลูกค้าเพราะแม่พี่ขยันเนี่ยบางทีเอาไปลูกเอาไปหลานก็ส่วนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าทำให้ลูกค้าชอบตัวพี่นะชอบที่ว่าสนุกกับการทำอาหารทำออกมาแล้วก็ขายลูกค้าทานหมดแล้วก็ชมว่าอร่อยนะคะหรืออะไรทางไงพี่ก็จะไปปรับปรุงถ้าเขาบอกว่าเค็มไปเปรี้ยวไปคนเราถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขของที่ออกมามันก็จะอร่อยแล้วก็ได้มาตรฐานผิดกับที่ว่าทำไปวันๆนึงไม่ใช่พี่มีความสุขกับการขายก็ได้คุยลูกค้ากับลูกค้าทักทายหรือว่าวันนี้ไม่มีไอ้นั่นเหรอคะไอ้นี่เหรอคะพี่ก็ชอบเนี่ยรับรองนะคะว่าอาหารของร้านแห่งนี้เนี่ยจะต้องถูกอกถูกใจทั้งพุทธคริสต์อิสลามลองมาที่ร้านก่อนนะแล้วก็เลือกเอาว่าอยากทานอะไรดีกว่าเพราะของพี่ทุกอย่างพี่ทำอย่างคุณภาพไม่ใช่ว่าทำแบบสีสวยต้องให้ลูกค้ามาลองทานดูละกันนะพี่จะไม่ค่อยได้นับนะส่วนมากถ้าบางวันก็โทรเข้าบ้านเอาวันนี้เอามา50พอนะเดี๋ยวมาเอาประมาณ11โมงพี่ก็จะเพิ่มปริมาณแต่ถ้าว่าไม่โทรล่วงหน้าพี่ก็จะทำเท่าปริมาณที่พี่ขายอยู่ทุกวันนะฮะก็ไก่ก็ประมาณร่วม300ชิ้นต่อวันนะฮะที่สมมติที่ทำขายถ้าเขาสั่งล่วงหน้าพี่ก็จะทำเพิ่มมาเพราะถ้าไม่เพิ่มบางทีลูกค้าตอนบ่ายก็จะไม่มาทานหรือว่าแพะพี่ก็ถ้าเพิ่มแพะพี่ก็จะเพิ่มของขึ้นมาแต่ส่วนมากลูกค้าพี่จะโทรล่วงหน้าก่อนว่าเดี๋ยวผมมาเอานะแพะ10กล่องข้าว30หรืออะไรก็ร้านพี่หาง่ายเส้นเจริญกรุงโดยตรงนะคะพอมาเจริญกรุงนี่จะสุดถนนเลยแล้วจะเห็นโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ร้านพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะเห็นแล้วค่ะคุณเล็กข้าวหมูไก่ง่ายๆเปิด10โมงครึ่งนะคะแล้วก็ปิดบ่าย3โมงถ้าเผื่อมาร้านยังไม่เปิดก็รอสักครู่นึงเพราะพี่ต้องมาจากประชาธิปไตย69บ้านอยู่นู่นแล้วขับรถเอาของมาและสำหรับวันนี้ค่ะร้านในตำนานของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับความอร่อยอย่างต่อเนื่องกันที่ตลาดสี่ย่านตลาดสี่ย่านแห่งนี้นะคะมีร้านอาหารขึ้นชื่อเรียงรายอยู่มากมายค่ะแต่ก็ยังมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่ทางรายการพลิกตำนานร้านดังเนี่ยอยากจะนำเสนอนั่นก็คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสซึ่งขายมานานกว่า10ปีแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นคงเป็นสิ่งที่คุ้นหูคุ้นตากันอยู่ทั่วไปแต่หากได้มาลองทานที่ร้านแห่งนี้เชื่อเลยค่ะว่าคงจะอุทานกันว่าสุดยอดเลยทีเดียวร้านที่เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกันในวันนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ4ย่านเจ้าดั้งเดิมค่ะซึ่งร้านแห่งนี้นะคะหาไม่ยากตั้งอยู่บริเวณตลาด4ย่าน3เสนด้วยความที่ยังคงรสชาติไว้ได้อย่างดีจึงทำให้มีลูกค้าทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายค่ะอีกทั้งนะคะราคาก็ย่อมเยาหาทานได้ง่ายค่ะสมัยก่อนมันไม่มีชื่อนะคะขายไปแล้วลูกค้าเยอะขึ้นอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเรียกลูกชิ้นสี่ย่านลูกชิ้นสี่ย่านคุณพ่อก็เลยมาตั้งเป็นลูกชิ้นสี่ย่านนะคะ
เริ่มแรกนี่ขายเป็นร้านห้องแถวเล็กๆนะคะประมาณ G08 นะคะแล้วก็ขยับขยายมาร้านนี้ประมาณ G12 นะคะร้านแห่งนี้นะคะเปิดให้บริการก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสสูตรจีนแคระที่สืบทอดมานานหลายสิบปีค่ะเรามาเริ่มบรรยายความอร่อยกันดีกว่าค่ะซึ่งรสชาติของน้ำซุปของร้านสี่ย่านนี้นะคะมีรสหวานที่ได้จากการต้มลูกชิ้นเนื้อรสกลมกล่อมหอมพริกไทยลูกชิ้นของที่นี่นะคะเขาก็ขึ้นชื่อว่าเด็ดนักหนาค่ะโดยว่าให้ความเหนียวนุ่มกรุบกรอบเพราะว่าทำมาจากเนื้อวัวอย่างดีไม่ปนแป้งจึงได้รสหวานของเนื้อและก็ความกรอบแบบธรรมชาติค่ะขาย2เส้นค่ะเส้นหมี่กับเส้นใหญ่ขายเส้นหมี่เส้นใหญ่มาตลอดค่ะวัตถุดิบนี่ก็จะเป็นเนื้อสดใช่มั้ยคะก็จะมาเราก็จะมาแต่งเราจะมาแล่พวกมันพวกเอ็นพวกอะไรออกเราก็จะมาแต่งแต่งให้ได้เนื้อล้วนๆเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปบดแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องปั่นแล้วก็เอาออกมาบีบด้วยมือคนใช้แรงคนบีบออกมาเป็นลูกๆแล้วก็ต้มและไม่ใช่จะมีแต่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะคะเนื้อสดและก็เนื้อเปื่อยของที่นี่ก็มีค่ะเนื้อสดเนี่ยเขาใช้การหมักจึงได้เนื้อนุ่มๆส่วนเนื้อเปื่อยนั้นนะคะเขาก็ใช้แบบติดเอ็นเมื่อเคี้ยวเนี่ยก็จะได้ความนุ่มและก็ความกรอบค่ะเพิ่มรสชาติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอกระซิบเลยนะคะว่าเชียร้านแห่งนี้เนี่ยเขามีแต่เส้นหมี่และก็เส้นใหญ่ค่ะก็ถ้าสั่งเส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใสก็จะมีลูกชิ้นอย่างเดียวแต่ถ้าสั่งมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับด้วยก็จะมีเนื้อสดตับเปื่อยไก่ให้ด้วยค่ะเนื้อสดนี่ก็จะใช้เนื้อสดที่เป็นสันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหมักค้างคืนไว้คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อที่นี่ก็จะนุ่มหวานหอมที่นี่จะรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งมาเนื้อที่สั่งมานี่จะต้องสดจะต้องดีด้วยถ้าไม่ดีเราก็จะไม่รับแล้วก็การบริการลูกค้านี่เราก็ต้องเอาใจใส่ด้วยเพราะว่าที่นี่เราจะทำกันเองพี่น้องช่วยกันบริหารนะคะวันนี้เราจะคุมลูกน้องด้วยอะไรด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีจะมีแห้งเนื้อลูกชิ้นเนื้อเปื่อยร้านนี้รู้สึกว่าลูกชิ้นอร่อยกว่าที่ร้านอื่นเนื้อเปื่อยก็ดีเนื้อเปื่อยก็อร่อยน้ำซุปก็อร่อยนะครับส่วนมากผมจะปรุงเองปรุงเองแล้วก็ตามรสชาติที่ผมต้องการแต่ว่าน้ำซุปเขาอร่อยอยู่แล้วลูกชิ้นเขาไม่มีแป้งอะค่ะเนี่ยแล้วก็เส้นหมี่แห้งอร่อยอะค่ะน้ำซุปก็อร่อยค่ะเป็นลูกค้าที่นี่มานานหรือยังคะนานแล้วนะคะตั้งแต่เขายังไม่เปิดข้างหลังนี่เลยตั้งแต่เขามีกี่ปีมาแล้วคะพอจำได้โอ้โห 3-40 ปีนะเมื่อก่อนทำงานกรมชนไงคะแล้วก็มาทานประจำค่ะค่ะมันกรอบแล้วก็ชอบน้ำจิ้มเขาแล้วน้ำพริกดองเขารู้สึกเขาทำได้มาตรฐานก็มาเรามาทานทีทีเขาก็จะรสชาติอย่างนี้ค่ะถ้ามาดูร้านแถวนี้ก็มาตลอดท่านใดนะคะผ่านไปที่ตลาดสี่ย่านเราก็อยากจะให้ลองแวะชิมกันสักหน่อยด้วยทางรายการพลิกตำนานร้านดังนะคะได้คัดสรรแต่ร้านที่รับรองคุณภาพและก็รสชาติเพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พบกับความสุขและก็อรรถรสการทานอาหารอย่างแท้จริงค่ะเปิด7โมงเช้าปิด4โมงเย็นตั้งอยู่ตลาดสีตรงข้ามกับตลาดสีย่านนะคะอยู่ในถนนนครชัยศรีตัดกับถนนสามเณรค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวสี่ย่านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการพลิกตำนานร้านดังเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วแต่เรื่องของเมนูความอร่อยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามกันให้ได้นะคะทาง True Vision แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ